คลิปนี้สนับสนุนโดย COB Media ครับสวัสดีครับผมเคยจาก Channel เคยหนิวนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็มีไฟ LED อีกตัวหนึ่งจากทางแนนไลท์จะมารีวิวแล้วก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเจ้าไฟตัวนี้จะมีชื่อว่าแนนไลท์ Mix Panel 150นะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับผมมองว่าจะเหมาะกับการทำงานโปรดักชันแล้วก็ในงานเซตมากๆนะครับเช่นในงานถ่าย MV หรือว่าการถ่ายโฆษณาต่างๆเพราะว่ารูปแบบการทำงานของไฟ LED ตัวนี้นะครับก็จะสามารถทำงานได้หลากหลายแล้วก็มีฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้งานได้เยอะมากๆนะครับถ้าเราซื้อตัวแนนไลท์Mix Panel 150ตัวนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะได้เลยก็จะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ตัวไฟ Mix Panel 150ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบกระเป๋าใบนี้มากๆนะครับเพราะเราสามารถถือพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับตัวกระเป๋ามีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงด้านในกระเป๋านะครับก็จะมีตัวไฟ Nanolight Mix Panel 150แล้วก็จะมีตัวบานดอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับควบคุมทิศทางของตัวไฟได้แล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับก็จะเป็นตัว Power Adapter สำหรับต่อไฟบ้านเข้ากับตัวไฟ LED Mix Panel 150ตัวนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆของตัว Nanolight Mix Panel 150ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเราสามารถนำไฟตัวนี้ไปใช้งานได้สะดวกมากๆไม่ว่าจะอยู่ในสตูดิโอแบบนี้หรือว่าจะไปถ่ายนอกสถานที่ก็ตามนะครับน้ำหนักของตัวไฟอย่างเดียวนะครับก็จะหนักอยู่ที่ 4.1 กิโลกรัมแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีด้ามจับเหล็กแบบนี้ให้เราสามารถจับถือได้ถนัดมากๆนะครับนี่ถ้าเราถือถอดหรือว่าถือเซตอัพเนี่ยก็จะช่วยให้เราจับถนัดได้มากๆเลยนะครับนี่หน้าต่างของตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ที่ด้านหน้าของตัวไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผงไฟ LED เรียงกันอยู่เยอะมากๆนะครับโดยที่ตัว Nanolight Mix Panel 150ตัวนี้นะครับสามารถให้แสงได้หลักๆ3รูปแบบนะครับก็คือ Hard Light Soft Light แล้วก็ RGB Light ที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ในตระกูล Nanolight Mix Panel นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Mix Panel 150นะครับก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่150วัตต์แล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับจะเป็นตัว Mix Panel 60รุ่นนั้นก็จะให้กำลังไฟอยู่ที่60วัตต์ด้วยกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะทำงานเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับจะแตกต่างกันที่ขนาดราคาแล้วก็กำลังไฟเท่านั้นนะครับ3อย่างที่มีความแตกต่างกันนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดค่า CRI หรือว่าค่าความถูกต้องของสีก็จะให้มาสูงมากๆนะครับที่ CRI 98แล้วก็ TLCI ที่95แล้วก็ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถเอาตัวบานดอร์ที่เขามีมาให้ในเซตเอามาติดเพื่อควบคุมทิศทางของแสงได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราคุมทิศทางของไฟได้ง่ายมากขึ้นและเราสามารถถอดเปลี่ยนตัวบานดอตัวนี้ออกมาเพื่อทำการใส่ตัวซอฟต์บ็อกซ์ของตัว Nanolight Mix Panel 150โดยเฉพาะลงไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเราจะต้องซื้อแยกต่างหากนะครับก็จะไม่มีมาให้ในเซตถ้าเราต้องการแสงที่ซอฟต์ขึ้นผมก็แนะนำให้ซื้อตัวซอฟต์บ็อกซ์มาใช้มากๆนะครับเพราะว่าจะทำให้แสงที่ได้เนี่ยมีความซอฟต์มากขึ้นไปอีกแล้วก็ในเซตของตัวซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเขาก็จะมีตัวกริดมาให้ด้วยนะครับในเซตเลยแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวไฟตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหมุนสำหรับปรับองศาของไฟได้นะครับก็จะสามารถหมุนทิ้วขึ้นลงได้360องศาเลยนะครับแล้วก็ที่แผงไฟด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์อยู่นะครับทางแนนไลท์เนี่ยเขาก็จะเน้นโปรดักต์ของเขาให้มีลวดลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องพัดลมสำหรับรูระบายอากาศของตัวไฟนะครับก็จะระบายความร้อนผ่านออกมาทางนี้นะครับก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับพัดลมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ V-mount นะครับโดยแบต V-mount เนี่ยเราจะต้องใช้แบบ26โวลต์ขึ้นไปหรือว่าเราจะเอาตัว Power Adapter ตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาให้สามารถต่อไฟตรงได้นะครับที่ด้านหลังของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการใส่แบตของแบต V-mount เลยนะครับเราสามารถใส่ไปที่ด้านหลังของตัวไฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ติดไปได้เลยแล้วก็เอาตัว DC in เนี่ยมาเสียบเข้าที่ด้านล่างของตัวไฟตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อใช้งานแล้วก็ที่ด้านใต้แผงควบคุมตรงนี้นะครับก็จะมีช่อง USB สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวไฟได้ด้วยนะครับช่องถัดไปก็จะเป็นช่อง DMX in แล้วก็ DMX out ต่อไปก็จะเป็นช่อง DC in แล้วก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการเปิดตัวไฟแล้วก็มาดูโหมดต่างๆของเจ้าตัว Nanolight Mix Panel 150ตัวนี้กันเลยนะครับนี่นะครับที่ด้านหลังตรงนี้เขาก็จะมีจอแสดงผลสำหรับการทำงานของตัวไฟทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันที่โหมดแรกกันเลยนะครับในโหมด CTT เราสามารถเปลี่ยนค่า Color Temp หรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิสีของไฟได้นะครับตั้งแต่2700 เคลวินถึง7500 เคลวินนะครับก็จะเป็นแสงสีส้มไปจนถึงแสงสีออกฟ้าๆโดยการที่เราหมุนปรับน็อบตัวกลางนะครับแล้วก็เราสามารถกดลงไปที่น็อบตัวกลางได้เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนอุณหภูมิสีแบบรวดเร็วได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราปรับค่า Color Temp ได้ไวมากขึ้นแล้วก็ที่น็อบด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำการดิมไฟได้นะครับจาก 0% ถึง 100% แล้วก็เราสามารถกดน็อบตัวแรกลงไปได้ด้วยนะครับเพื่อทำการสแตนด์บายตัวไฟเอาไว้นะครับตัวน็อบด้านขวาสุดนะครับเราสามารถปรับค่ากรีนมาเจนต้าได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับค่าทินของไฟให้สีอมไปทางสีม่วงหรือว่าสีเขียวก็ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าไฟตัวนี้สามารถเป็นฮาร์ดไลท์แล้วก็ซอฟต์ไลท์ภายในตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัว
ซอฟต์บ็อกซ์ในการทำให้แสงออกมาซอฟต์นะครับตัวไฟจะสามารถทำงานได้เลยโดยที่ให้เรากดไปที่ตัว CCT 1ครั้งนะครับทางด้านซ้ายบนในหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะบอกสถานะว่าตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบไฟซอฟต์ไลท์นะครับซึ่งแสงสว่างที่ได้นะครับก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นนะครับโดยที่แผงไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนการใช้งานมาใช้แผงไฟอีกรูปแบบนึงนะครับก็จะเป็นแผงไฟที่เรียงกันเล็กๆเลยนะครับที่ด้านหน้าของตัวไฟพอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบแสงซอฟต์ไลท์แล้วนะครับตัวไฟก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ากำลังไฟที่ได้เนี่ยก็จะเบาลงไปเช่นเดียวกันแล้วก็ผมมีเทสที่ผมไปทดสอบด้วยตัวไฟในไลท์มิกซ์แพนเนล150ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานตัวไฟแบบฮาร์ดไลท์ซอฟต์ไลท์แล้วก็ใส่ซอฟต์บ็อกซ์คู่กับฮาร์ดไลท์นะครับจะเป็น3แบบแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่ผมใช้ตัวเวฟฟอร์มในการวัดแสงทั้งหมดนะครับในโหมดต่อไปนะครับในโหมด HSI ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวไฟในรูปแบบ RGB light ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง 36,000 เฉดสีนะครับโดยการหมุนที่น็อบตัวกลางตรงนี้นะครับตัวไฟก็จะสามารถทำการเปลี่ยนสีได้แล้วก็กดตัวน็อบตรงกลางลงไปเพื่อทำการเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะครับนี่ทางด้านซ้ายก็จะเป็นตัวดิมทางด้านขวาก็จะเป็นตัวเพิ่มลด saturation หรือว่าความเข้มของสีได้นะครับตรงนี้แล้วก็ในโหมดต่อไปนะครับจะเป็นตัวRGB W อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าไฟตัวนี้จะเหมาะกับการทำงานในรูปแบบโปรดักชันหรือว่าในงานโปรเฟสชันนอลมากๆนะครับเพราะว่าในเมนู RGB W ตัวนี้นะครับเราสามารถมิกซ์ค่าสีได้นะครับก็จะมีเขียนว่า Red Green แล้วก็ Blue อีกค่าหนึ่งก็จะเป็นค่า White เราสามารถทำการผสมมิกซ์สีเพื่อให้เราได้แสงแล้วก็สีที่เราต้องการได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อีกจุดเด่นนึงของไฟตัวนี้นะครับก็คือในโหมดต่อไปนะครับในโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดเจลในโหมดนี้นะครับตัวไฟก็จะสามารถจำลองแสงให้เหมือนกับเวลาเราเอาแผ่นเจลสีมาใส่ไว้ที่ด้านหน้าไฟของเรานะครับโดยจะมีรูปแบบเจลให้เลือกใช้ถึง43รูปแบบเลยนะครับตัวน็อบตรงกลางก็จะใช้ปรับค่าเทมป์ของตัวไฟนะครับแล้วก็น็อบด้านขวาก็จะเป็นตัวหมุนเปลี่ยนโหมดของเจลไปเรื่อยๆนะครับในนี้ก็จะมีเขียนบอกมาเลยนะครับแล้วก็โหมดที่ขาดไม่ได้เลยในตัว Mix Panel 150ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในโหมดของเอฟเฟคนะครับไฟตัวนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟคให้เราเลือกใช้งานถึง10แบบด้วยกันโดยในแต่ละเอฟเฟคเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าแบบละเอียดได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของไฟยี่ห้อ Nanolite ที่สามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าเอฟเฟคแบบละเอียดได้ด้วยแล้วก็ในโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดของ Preset นะครับในโหมดนี้นะครับเราสามารถบันทึกการตั้งค่าของตัวไฟที่เราต้องการใช้งานได้นะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะมี preset ที่ผมตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทิล 100% นะครับพอผมกดเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีทิลหรือว่าถ้ากด preset อีกครั้งหนึ่งเป็น red 100ตัวไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเราต้องการตั้งค่า preset ของไฟเอาไว้นะครับก็ให้เรากดปุ่มpreset ค้างเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่หน้าจอก็จะมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับให้เราทำการเซฟบันทึกชื่อไฟล์เอาไว้ได้นะครับโดยการหมุนที่น็อบตัวนี้แล้วก็ทำการเลือกตัวหนังสือได้นะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับในโหมด preset ตัวนี้แล้วก็ในเมนูต่อไปนะก็จะเป็นในโหมดของเมนูในนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวไฟก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่หลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็น lighting mode พอเข้ามาในเมนู lighting mode นะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช้อยู่3โหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัว silent mode normal modeแล้วก็ boost mode ถ้าเราทำงานใน silent mode ตัวไฟจะทำการปิดพัดลมระบายความร้อนเอาไว้นะครับในโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการทำงานที่เราไม่ต้องการได้ยินเสียงพัดลมนะครับแต่ว่ากำลังไฟที่ได้เนี่ยก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก150วัตต์จะเหลือที่75วัตต์ถ้าผมทำงานในสตูดิโอแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นตัว silent mode เพราะว่าเสียงพัดลมเนี่ยจะได้ไม่รบกวนการทำงานของเราแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าหมุนไปแล้วก็เลือกใช้งานเป็นnormal mode ในโหมดนี้นะครับตัวไฟก็จะทำการเปิดพัดลมระบายความร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดังมากนะครับแล้วก็กำลังไฟที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจาก75วัตต์เป็น112วัตต์แล้วก็เสียงพัดลมที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปต่อที่โหมดสุดท้ายนะครับใน boost mode ถ้าเราเลือกใช้ boost mode แล้วเนี่ยก็คือตัวไฟจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะดันไปสูงถึง150วัตต์เลยนะครับก็คือเต็มกำลังของที่เจ้าตัว Nanolite Mix Panel 150สามารถทำได้ในโหมดนี้เราก็จะได้แสงสว่างที่เต็มกำลังแต่ว่าตัวพัดลมเนี่ยก็จะมีเสียงที่ดังมากขึ้นด้วยนะครับในเมนูต่อไปก็จะเป็นตัว Rotate Screen นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถกลับด้านหน้าจอได้นะครับโดยการ Rotate ไปอีกด้านหนึ่งเพราะบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องทำงานกับไฟในมุมองศาที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้จะสามารถทำให้เรามองจอแล้วก็มองเมนูได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็น Screen Brightness นะครับในนี้เราสามารถเพิ่มลดความสว่างของหน้าจอได้นะครับโดยจะมีความสว่าง3ระดับให้เราเลือกนะครับก็คือ1 2 3เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว DMX Channel ในโหมดนี้นะครับเราสามารถปรับ Channel ของตัวไฟเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับตัว
รีโมทบลูทูธแล้วก็ตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของ Nanlite ได้นะครับแล้วก็ในเมนูต่อไปนะครับ Button Backlight ในโหมดนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดแสงไฟของปุ่มด้านหลังตรงนี้ได้นะครับถ้าเราทำการออฟก็จะปิดแสงตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราออนก็จะทำการเปิดแสงไฟตรงนี้ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ด้านล่างจะเป็น Language เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้2ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ปุ่มเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่ม Lock นะครับเราสามารถกดค้างเอาไว้เพื่อที่จะทำการล็อกปุ่มเอาไว้แล้วก็กดปุ่มล็อกค้างเอาไว้อีกครั้งเพื่อทำการปลดล็อกและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทำงานของตัว Nanlite Mix Panel 150ตัวนี้ครับโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับตัว Nanlite Mix Panel 150ตัวนี้นะครับตัวผมแล้วนะครับผมชื่นชอบไฟตัวนี้มากๆครับเพราะว่าตัวไฟเนี่ยสามารถให้กำลังไฟที่แรงมากๆถึง150วัตต์แล้วก็ฟีเจอร์ของไฟตัวนี้ทำให้เราสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากๆอีกทั้งยังสามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าตัวไฟจะไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่อะไรมากไฟตัวนี้ก็จะเหมาะกับการทำงานรูปแบบโปรดักชันในงานเซตต่างๆซะส่วนใหญ่นะครับราคาของไฟตัวนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้สูงอะไรมากนะครับถ้าแลกกับฟีเจอร์ที่เราได้มาจากไฟตัวนี้ก็ส่วนตัวผมแล้วแนะนำให้ซื้อมาใช้งานมากๆนะครับสำหรับไฟตัวนี้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจ Nanlite Mix Panel 150ตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Zoom Camera ทุกสาขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้คลิปก็เข้าไปสั่งซื้อก็ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขยหมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ